เอ็นดูน้องเกลกินหัวปลาทูยกมาทั้งตัวอยู่ง่ายกินง่ายมากลูกๆของแม่ชมก็คืออยู่ง่ายกินง่ายกันทุกคนจริงๆทั้งสายฟ้าพายุมาจนถึงรุ่นน้องสาวตัวน้อยอย่างน้องเกลที่กินอะไรก็ดูน่าอร่อยไปหมดเลยและคลิปน่ารักน่ารักล่าสุดค่ะที่ป้อมวินิจช่างแต่งหน้ารู้ใจของแม่ชมได้โพสต์ลงใน Instagram กับความน่ารักอยู่ง่ายกินง่ายของน้องเกลพร้อมแคปชั่นว่าลูกเกลกินปลาทูให้ลุงป้อมดูเก่งมากโดยคลิปนี้น้องเกลก็คือกินเก่งมากจริงๆนะคะยกปลาทูมากินทั้งตัวแถมกินหัวปลาทูด้วยและความชอบกินข้าวเหนียวของน้องเกลที่ถอดแบบมาจากพี่ๆสายฟ้าพายุเอ็นดูมือน้อยๆที่เอาข้าวเหนียวกับหมูมาประกบกันน้องเกลที่ไม่ต้องมีใครป้อนเลยลูกๆบ้านแม่ชมกินข้าวเหนียวเก่งกันทุกคนเลยจริงๆกินปลาทูแต่ให้ลุงป้อมก่อนไหนกินปลาทูงอมอร่อยไหมปลาทูอ่ะหัวกลางนะเกลกินหัวนะนางดูเป็นกินหัวเลยเหรอมันไม่มีก้างเหรอเกลไหนอร่อยไหมลูกอร่อยก่อนอร่อยกินปลาทูนะปลาทูกรอบกรอบกรอบกินกับอะไรกินกับอะไรข้าวเหนียวไหนข้าวเหนียวข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวลูกอร่อยไหมบอกลุงป้อมก่อนอร่อยไหมฮะเป่าแล้วไงร้อนเมื่อกี้ร้อนเป่ายังไงร้อนอุ้ยเก่งจังเก่งมากลูกโอเคเอาแล้วข้าวเหนียวไม่กินแล้วป่ะหืมประกบกันอ๋อประกบประกบประกบข้าวเหนียวอ๋อใจเย็นใจเย็นอ๋อประกบแบบนี้ประกบแบบนี้หมูสามชั้นกับข้าวเหนียวนะประกบกันแล้วหนูกินยังไงลูกหนูกินยังไงอ้าวเก่งลูกให้ป้าเอกกินด้วยอ๋อให้ป้าเอกเดี๋ยวเป็นครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ